สวัสดีครับอยู่ผมเต้ยในช่อง Tech Life Now นะครับผมหลายๆคนน่าจะเห็นในส่วนของปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่สำหรับที่เป็นผู้ปกครองนะครับผมหรือว่าใครที่จะต้องดูแลในส่วนของบุตรหลานต่างๆเนี่ยเขาเสพสื่ออะไรยังไงบ้างนะครับผมหรือว่าเขาทำอะไรบ้างในส่วนของdata file ต่างๆนะครับดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าสื่อที่เสพเนี่ยต่างๆมันอาจจะแบบยุคนี้เนาะมันเร็วไปซะทุกอย่างนะครับหลายๆครั้งเราก็อยากจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนาะเพราะว่าบางทีเราดูแลเขาแบบใกล้ๆแบบตัวแบบนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้แบบครอบคลุมมากนักนะครับผมครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนำตัวโปรแกรมที่เอาไว้ดูแลบุตรหลานกันนะผมในชื่อคิดการ์ดนะครับผมสำหรับคิดการ์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นมีการเสียตังค์นะครับผมแต่ว่าเราจะสามารถดูข้อมูลของลูกหลานของเราเนี่ยได้แบบว่าครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทหรือว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่าจะเป็นต่างๆนานาในส่วนของดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะมีในส่วนของลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคาต่างๆเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับผมในหน้าเว็บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวโปรแกรมเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะผมสามารถดูไฟล์ในส่วนของ iCloud ได้นะครับดูรายชื่อผู้ติดต่อนะครับผมหรือว่าจะเป็นการดูรูปวิดีโอต่างๆแบบที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีราคาบอกกันไว้ว่าสำหรับราคาในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยเป็นรายเดือนเป็นรายอะไรต่างๆเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยถ้าคุณสนใจสามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทีนี้เรามาลองเริ่มการใช้งานกันเลยนะครับผมก็จะกดไปตรงตัว Monitor Now นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะทำการล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมล็อกอินก่อนนะพอเราทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยผมสั่งซื้อไว้เป็น1เดือนเนาะเขาก็จะให้เราทำการเซตอัพตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเซตอัพไกด์ไปได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าก่อนที่ว่าเราจะทำการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยให้เราจะต้องมีตัวอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมเป็น iPhone 14 Plus นะครับผมแล้วก็จะมีวิดีโอที่เขาจะสอนวิธีการใช้งานนะครับผมว่าเราจะต้องเซตอัพอะไรยังไงเนี่ยก็ให้เราดูวิดีโอตรงนี้ประกอบด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวโปรแกรม KitKat Pro นะครับผมก็จะเห็นว่าพออินสตอลเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินกันเข้าไปนะครับผมว่าเราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นำ ID ที่เราสมัครมาล็อกอินหน้านี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทำการเชื่อมต่อ iPhone ของเราเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมอย่างในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคอมของผมกับ iPhone 14 Plus นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อตัว iPhone เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการขึ้นชื่อของเรานะครับผมแล้วก็เวอร์ชันของ iOS เช่นอันนี้เนี่ยผมตั้งชื่อไว้เป็น iPhone 14 Plus นะครับผมแท็กไลน์เราแล้วก็เป็น iOS ของเราเป็นที่ 6.0.3 ซึ่งเป็นล่าสุดตอนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ไปทำการกดที่setting นะครับผมแล้วก็ enable ในส่วนของการใช้งาน USB ให้เขานะครับผมแล้วก็กด next ไปนะครับผมทีนี้เราก็ confirm ว่าเราต้องการจะ monitor ตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาทำการเลือกนะครับผมว่าเราเนี่ยต้องการที่จะดูข้อมูลเป็นแบบไหนนะครับผมเช่นผ่าน iCloud นะครับผมหรือว่าจะเป็นข้อมูลผ่านทาง iTunes นะครับในครั้งนี้เนี่ยผมจะเป็น iTunes นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการเชื่อมต่อเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเขาก็จะถามว่าเราต้องการที่จะดูข้อมูลตอนนี้ไหมนะครับผมหรือว่าจะรอไปก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นดูครั้งนี้เลยนะครับผมก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมในการจัดการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะสามารถดูผ่าน Wi-Fi ตรงนี้ได้แล้วนะครับผมก็กด Next ไปเลยนะฮะเขาก็จะทำการนะครับผมแบ็กอัพข้อมูลดูข้อมูลให้เรียบร้อยนะผมก็จะต้องใช้เวลารอสักนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะเข้ามาที่หน้าโปรแกรมหน้านี้นะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็จะเจอในส่วนของไฟล์ของเรานะครับผมแล้วก็บอกข้อมูลของตัวเครื่องของเราว่าเนี่ยเครื่องเราเป็นเวอร์ชันอะไรชื่ออะไรเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นแพ็กเกจเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะบอกจำนวนไฟล์นะผมว่ามี call มี message อะไรยังไงบ้างนะครับมี contact มี location อะไรยังไงบ้างนะครับผมในส่วนที่ผมจะให้ดูเนี่ยเป็นง่ายๆเลยแล้วกันนะก็จะมีในส่วนของ calendar นะครับผมก็จะมีเป็นแบบที่มันซิงค์ตามวันของประเทศเราอยู่แล้วนะครับผมเช่นวันแรงงานอะไรนะวันพืชมงคลต่างๆแบบนี้นะครับผมเขาก็จะบอกมาเป็นแบบเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับที่เราจะสามารถเอ็กพอร์ตจะเอาอะไรออกไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยโฟโต้ละกันนะครับผมก็ถ่ายมาหลายๆอย่างหรือว่าจะเป็นในส่วนของวิดีโอต่างๆนะครับผมก็จะสามารถดูได้ด้วยเช่นกันว่ามีไฟล์อะไรยังไงบ้างนะครับผมอย่างอันนี้ผมจะลองเซฟออกมาสักอันละกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างนี้ผมเอ็กพอร์ตออกมานะครับแล้วก็กดไปที่ Desktop เหมือนเดิมนะครับผมเอ็กพอร์ตไปเป็นไฟล์วิดีโอนะครับผมที่ว่ามีการถ่ายไว้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นไฟล์ในตัว iPhone ของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็สามารถดูได้ทั้งหมดเลยว่าเราต้องการจะดูส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมดูได้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม
ก็ถือว่าดีนะผมว่ามันก็จะดูแลในส่วนของเครื่องของบุตรหลานของคุณได้นะครับผมว่าคุณต้องการจะดูในส่วนไหนบ้างนะผมไม่ว่าจะเป็นเมสเซจการโทรอะไรต่างๆนะครับผมรายชื่อต่างๆหรือว่าจะเป็นโลเคชันนะครับผมรูปภาพวิดีโอนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของแอปโฟโต้ต่างๆว่าแต่ละแอปมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแอปวิดีโอนะครับผมหรือว่าจะเป็นโปรแกรมแชทอื่นๆเนี่ยอีกมากมายก็สามารถที่จะดูได้ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดออกมาพร้อมกันทีเดียวก็ทำได้เช่นเดียวกันซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยสำหรับการใช้งานของตัวโปรแกรมนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับผมลองสมัครสักเดือนนึงหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะหามาหารกันในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเพราะหลายๆครั้งผมก็เห็นเป็นแบบนั้นนะฮะก็ลองดูนะครับรวมถึงสามารถใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับถ้าคุณกดซิงค์ไปแล้วก็จะสามารถใช้งานผ่าน Wi-Fi ไม่ต้องมาเสียบสายแบบนี้แล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคิดการโปรผมว่าหลายๆคนดูแล้วน่าจะชอบนะโดยเฉพาะผู้ปกครองแล้วก็คนที่จะต้องมีบุตรหลานที่คอยดูแลนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยผมว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไปในส่วนของการที่กดมั่วกดผิดพลาดบ้างนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันโอเคไหมคอนเทนต์นี้มันอาจจะยังไม่เหมาะกับเขาต่างๆนานาเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเมื่อมันเสียบเข้ากับมือถือเราก็จะสามารถดูแลได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายชื่อไฟล์เอกสารรูปภาพวิดีโออย่างที่ผมทำไปให้ดูแล้วเนี่ยก็จะสามารถดูแลได้ทั้งหมดผมว่ามันก็เหมาะกับการที่เราไม่ต้องไปนั่งแบบไถดูทีละส่วนในส่วนของโทรศัพท์นะครับผมหรือว่าบางทีเนี่ยไฟล์มันอาจจะหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเวลามีตัวโปรแกรมแบบนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นแชทต่างๆแบบที่ผมทำไปให้ดูแล้วนะครับผมมันก็จะเหมาะกับการที่จะดูแลบุตรหลานของคุณอย่างแน่นอนนะครับลองไปดูเนาะผมว่าน่าจะเหมาะกับผู้ปกครองหลายๆคนเลยนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ผมเตอร์ลากันไปก่อนนะผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกด Subscribe กันไปด้วยนะครับหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ